รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับติวเตอร์ตูนนะคะและ English Social Life ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคมวันนี้ EP 7แล้วค่ะชื่อตอนนะคะสำหรับ EP 7คือ Have you exercised today ซึ่งวันนี้นะคะติวเตอร์อยากจะให้พวกเรานะคะสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้โดยเฉพาะวันนี้นะคะอยากให้ทุกคนนะคะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการออกกำลังกายกันค่ะการเรียนของเรานะคะจะเริ่มจากการทำแบบทดสอบก่อนเรียนค่ะเพื่อที่เรานะคะจะได้เช็คความรู้ของเราในตอนท้าย EP ซึ่งติวเตอร์นะคะก็จะเฉลยคำตอบที่ถูกต้องในตอนนั้นค่ะนักเรียนนะคะสามารถเลือกคำตอบที่ถูกต้องในแต่ละข้อแล้วก็จดไว้นะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มต้นที่คำถามข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่1 What is the definition of fitness อะไรคือความหมายของคำว่าFitness. A. A state of being healthy. B. A state of healthy food. C. A state of mental fitness. D. A state of nutritious food. ข้อ 2 Which one is the main component of fitness? ข้อไหนที่เป็นส่วนประกอบหลักของ fitness? A. Diet B. Exercise C. Aerobic endurance D. Sleepingข้อที่3นะคะ How can you lose your weight without doing hard exercise? คุณจะลดน้ำหนักได้อย่างไรคะโดยไม่ต้องออกกำลังกายอย่างหนัก A. Eat as usual B. Swinging hands C. Sleep less D. Walk slowlyข้อ 4 ค่ะ What kind of clothes should you wear when doing the exercise? เสื้อผ้าแบบไหนคะที่คุณควรสวมใส่เวลาออกกำลังกาย A. The tight fitting clothes B. The new clothes C. The old clothes D. The loose fitting clothesข้อ 5 นะคะ If you feel you should stop doing your exercise immediately ถ้าคุณรู้สึกจุดๆๆคุณควรจะหยุดการออกกำลังกายทันที A. Happy B. Dizzy C. Healthy D. Fresh
เป็นไงกันบ้างคะทำแบบทดสอบกันได้หรือเปล่าถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนไปพร้อมๆกันเอาละค่ะตอนนี้นะคะทุกคนคงรู้ดีเลยนะคะว่าการออกกำลังกายเนี่ยเป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงมากในตอนนี้เพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันดีสุดๆเลยใช่ไหมล่ะคะเพราะว่าทำให้ร่างกายเราแข็งแรงเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาวอร์มอัพกันก่อนนะคะกับคำศัพท์เกี่ยวกับการออกกำลังกายง่ายๆกันเลยค่ะ fitnessFitness is defined as a state of being healthy, which prepares the body for the physical necessities of daily life. To be more precise, fitness provides strength, flexibility, and stamina for the proper functioning of the body. It is a total solution for a perfect fine-tuned life. The five main components of fitness are aerobic endurance, muscular strength, muscular endurance,and flexibility and body composition. The right kind of physical and mental exercises and proper intake of nutritious food are the factors that contribute to fitness. A well-balanced diet not only makes one fit, but provides all necessary nutrients for the body. Mental fitness, essential for the psychological well-being of a person,is also a key factor in sustaining a healthy state. เดี๋ยวเราไปดูความหมายกันไปทีละพารากราฟเลยนะคะมาค่ะ Fitness is defined as a state of being healthy, which prepares the body for the physical necessities of daily life. To be more precise, fitness provides strength, flexibility, and stamina for the proper functioning of the body.This is a total solution for a perfect fine-tuned life. Fitness นะคะคือการบ่งบอกถึงสภาวะของการมีสุขภาพที่ดีค่ะซึ่งเป็นการเตรียมร่างกายสำหรับความจำเป็นทางร่างกายในการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะคะถ้าจะพูดให้ถูกต้องมากขึ้นเนี่ยฟิตเนสทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะคะยืดหยุ่นแล้วก็อึดนะคะในการใช้งานนะคะมันคือหนทางนะคะแล้วหรือว่าทางออกที่ดีมากๆสำหรับชีวิตที่มีความสมบูรณ์ค่ะ The five main components of fitness are aerobic endurance, muscular strength, muscular endurance and flexibility and body composition.The right kind of physical and mental exercises and proper intake of nutritious food are the factors that contribute to fitness. ส่วนประกอบทั้ง5อย่างนะคะของฟิตเนสคือการที่ออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะคะสร้างกล้ามเนื้อออกกำลังกายกล้ามเนื้อความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็การจัดองค์ประกอบร่างกายด้วยการออกกำลังกายทางร่างกายและจิตใจที่ถูกต้องและการทานอาหารที่เหมาะสมเนี่ยนะคะเป็นข้อเท็จจริงของการสร้างสุขภาพที่ดีค่ะ A well-balanced diet not only makes one fit but provides all necessary nutrients for the body. Mental fitness essential for physiological well-being of a person is also a key factor in sustaining a healthy state. การเลือกทานอาหารที่เหมาะสมนะคะจะไม่เพียงแต่ทำให้เราเนี่ยแข็งแรงแต่ยังให้ประโยชน์ในเรื่องของสารอาหารด้วยนะคะสำหรับร่างกายการออกกำลังกายนะคะทั้งจิตใจเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เช่นกันนะคะในการมีร่างกายที่แข็งแรงของบุคคลหนึ่งแล้วมันยังเป็นกุญแจสำคัญด้วยนะคะในการรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอค่ะ ค่ะจากบทความนะคะที่เราเรียนด้วยกันไปเมื่อสักครู่เนี้ยติวเตอร์นะคะก็ได้เตรียมคำศัพท์นะคะรวบรวมมาให้พวกเราทุกคนเพื่อที่ว่าทุกคนจะสามารถนำคำศัพท์เหล่านี้ไปสืบค้นได้ต่อนะคะในอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวเรามาดูคำแรกกันเลยค่ะคำว่า fitness คำนี้นะคะใช้ในหน้าที่เป็นคำนามนะคะแปลว่าสภาพความสมบูรณ์จากการออกกำลังกายนะคะต่อมาค่ะคำว่า prepareคำนี้เป็น verb ค่ะหรือคำกริยานั่นเองแปลว่าการเตรียมตัวการเตรียมพร้อมนั่นเองนะคะคำต่อมา flexibility คำนี้เป็นคำนามนะคะแปลว่าความยืดหยุ่นนะคะความยืดหยุ่นของร่างกายและกล้ามเนื้อนะคะต่อมาเลยนะคะคำว่า component
นะคะคำนี้เป็นคำนามนะคะแปลว่าองค์ประกอบนะคะหรือส่วนประกอบต่างๆนั่นเองคำต่อมาค่ะ endurance เป็นคำนามนะคะคำนี้แปลว่าความอดทนค่ะต่อกันเลยนะคะ muscular คำนี้ก็เป็นคำนามเช่นกันค่ะแปลว่ากล้ามเนื้อนั่นเองต่อมานะคะ strength คำนี้นะคะเป็นคำนามเหมือนกันค่ะแปลว่าความแข็งแรงต่อมานะคะคือคำว่า nutritious คำนี้นะคะเป็น adjective ค่ะ adjective หมายความว่าเป็นคำที่ขยายคำนามและคำนี้นะคะหมายถึงบำรุงเลี้ยงหรือบำรุงกำลังค่ะค่ะคำต่อมานะคะคือคำว่า contribute คำนี้เป็นคำนามนะคะแปลว่าสนับสนุนหรือช่วยเหลือค่ะต่อมานะคะคำว่า mental คำนี้เป็น adjective ค่ะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะคำ adjective คือคำที่ขยายคำนามและคำว่า mental นะคะแปลว่าเกี่ยวกับสภาพจิตใจค่ะคำต่อมาเลยนะคะคำว่า sustaining คำนี้ทำหน้าที่เป็น verb ค่ะหรือคำกริยาแปลว่ารักษาไว้นะคะและคำสุดท้ายค่ะ stamina คำนี้นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่าแข็งแรงหรือแปลว่าสุขภาพค่ะถ้าจากคำศัพท์ที่เราเรียนรู้กันไปเมื่อสักครู่นะคะเดี๋ยวติวเตอร์จะเอาประโยคนะคะมาทำให้ดูว่าเวลาที่มันอยู่ในประโยคแล้วมันจะใช้ยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวอย่างประโยคแรกเลยนะคะตัวอย่างประโยคแรกนะคะ a state of being healthy ประโยคนี้นะคะแปลว่าสภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวอย่างประโยคที่2กันเลยนะคะตัวอย่างประโยคที่2นะคะ to be more precise แปลว่าการทำให้ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคที่3ค่ะ a well balanced diet แปลว่าการควบคุมอาหารที่แบบสมดุล นะคะต่อมาเลยนะคะสำหรับตัวอย่างประโยคที่4ค่ะ mental fitness แปลว่าสภาพสมบูรณ์ของจิตใจนะคะหรือการมีจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์นั่นเองค่ะสำหรับประโยคตัวอย่างที่5นะคะ a key factor คำนี้นะคะหมายความว่าองค์ประกอบหลักนั่นเองค่ะและตัวอย่างประโยคที่6นะคะ a healthy state หมายความว่าสภาวะร่างกายที่มีความอุดมสมบูรณ์หรือแข็งแรงค่ะและติวเตอร์ยังมีอีก1บทความนะคะมาฝากทุกคนค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ Have you exercised today? For how long have you had your exercise? Appropriate exercises are good for both health and diet. But tough exercises can be bad for both.There are reasons why you feel it tough, and you won't feel tough, it is good for you. วันนี้คุณออกกำลังกายแล้วหรือยังนานเท่าไหร่แล้วที่คุณได้ออกกำลังกายการออกกำลังกายที่เหมาะสมนั้นดีสำหรับทั้งสุขภาพและการควบคุมอาหารแต่การออกกำลังกายหนักๆ นะคะจะไม่เป็นผลดีกับทั้งสองอย่างเลยมันมีเหตุผลบางอย่างที่ทำไมเราถึงรู้สึกว่าการออกกำลังกายมันยากแต่มันจะไม่รู้สึกยากเลยถ้ามันดีสำหรับคุณ We recommend light exercises that would be refreshment something you won't run out of breath with or something that doesn't seem it would ever burn any calories in fact easy exercises that seem they won't burn any caloriesLike swinging your hands may contribute to losing weight. There are three key things the body needs to be doing constantly. พวกเรานะคะแนะนำการออกกำลังกายแบบเบาๆที่จะทำให้เกิดความสดชื่นแบบที่คุณไม่ต้องวิ่งจนหายใจไม่ทันหรือแบบที่ดูจะไม่ช่วยเบิร์นแคลอรี่เลยอันที่จริงนะคะการออกกำลังกายง่ายๆที่ดูเหมือนไม่ช่วยเผาผลาญแบบการแกว่งมืออาจจะช่วยให้คุณลดน้ำหนักได้ซึ่งมีกุญแจสำคัญอยู่3อย่างนะคะที่ร่างกายจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง They are taking in oxygen, pushing out poison through the skin, liver, and lymph, and pumping fresh life force energy.
Whatever exercise you like, such as yoga, weight training, boxing, aerobic exercise, or some other sports. Take it outside into the fresh air if possible, or at least open the window.มันคือการหายใจนะคะเอาออกซิเจนแล้วก็ผลักสิ่งที่เป็นพิษออกมาผ่านทางผิวหนังตับและต่อมน้ำเหลืองและการสูบฉีดพลังชีวิตที่สดชื่นนะคะไม่ว่าการออกกำลังกายแบบไหนที่คุณชอบไม่ว่าจะเป็นโยคะเวทเทรนนิ่งการต่อยมวยแอโรบิกหรือการเล่นกีฬาบางชนิดควรจะทำสิ่งนั้นข้างนอกบ้านนะคะเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์ถ้าเป็นไปได้หรืออย่างน้อยก็ควรเปิดหน้าต่างค่ะAlso, take a look around and see what combination of activities best suit your occasion. But like many good things, exercise can also be risky, especially when you do exercise too hard for a long time. Moreover, if you have any health conditions that could increase your risk of injury, you must check in with your doctor and get clear for exercise before you start.รวมถึงนะคะลองมองดูรอบๆว่ากิจกรรมอะไรที่ดีที่สุดในพื้นที่ของคุณนะคะแต่ก็เหมือนกับสิ่งดีๆอื่นๆอีกมากมายเลยการออกกำลังกายเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นความเสี่ยงได้เช่นกันโดยเฉพาะเมื่อคุณออกกำลังกายอย่างหนักเป็นเวลานานนอกจากนี้นะคะถ้าคุณมีปัญหาด้านสุขภาพที่มันสามารถจะเพิ่มความเสี่ยงในการบาดเจ็บได้คุณจะต้องตรวจสอบนะคะกับคุณหมอเพื่อให้เข้าใจให้ชัดเจนในเรื่องการออกกำลังกายก่อนที่คุณจะเริ่มออกกำลังกายจริงๆค่ะ Before starting your exercise, make sure about these things. ก่อนเริ่มการออกกำลังกายนะคะคุณจะต้องเข้าใจเรื่องเหล่านี้ก่อน Wear shoes that fit well and capable for providing the right kind of support for your activities and body type.สวมใส่รองเท้าที่พอดีและเหมาะสมกับประเภทกิจกรรมและร่างกายของคุณค่ะ Wear appropriate exercise clothing, fabrics that absorb sweat, loose fitting, lightweight cotton is also fine. During the exercise, you should stop exercising right away if you. สวมใส่เสื้อผ้าออกกำลังกายที่เหมาะสมนะคะผ้าที่ซับเหงื่อได้ดีหลวมผ้าคอตตอนน้ำหนักเบาก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะสำหรับการออกกำลังกายคุณควรหยุดออกกำลังกายนะคะโดยทันทีถ้า have pain or pressure in the left or middle part of your chest or in the left side of your neck, left shoulder or left arm มีอาการเจ็บนะคะหรือจุกที่ตรงด้านซ้ายหรือตรงกลางหน้าอกหรือคอด้านซ้ายไหล่ด้านซ้ายหรือแขนซ้าย feel dizzy or sick รู้สึกเวียนหัวหรือว่าไม่สบายbreak out in the cold sweat รู้สึกวิตกกังวล have muscle cramps เป็นตะคริว feel sharp pain in your joints feet ankles or bones รู้สึกเจ็บแปลบตามข้อต่อเท้าข้อเท้าหรือกระดูก notice that your heart starts racing or beating irregularly รู้สึกได้ว่าหัวใจนะคะเริ่มเต้นไม่ปกติ the most important is to know your limitsand your needs when you do your exercise. Stop forcing yourself to do exercises. สิ่งสำคัญที่สุดนะคะคือการรู้ขอบเขตของตัวเองและความต้องการของตัวเองเมื่อคุณออกกำลังกายค่ะจากข้อความข้างต้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะคำแรกนะคะ have or do an exercise. Have or do an exerciseคำนี้นะคะเป็นคำกริยาค่ะแปลว่าการออกกำลังกายค่ะคำต่อมานะคะ run out of breath run out of breath คำนี้ก็เป็นคำกริยาเช่นกันค่ะแปลว่าหายใจไม่ทันต่อมาเลยนะคะคำว่า health health คำนี้เป็นคำนามค่ะแปลว่าสุขภาพต่อมาค่ะคำว่า diet diet คำนี้เป็นคำนามนะคะแปลว่าการควบคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนักนะคะและคำต่อมาค่ะคำว่า refreshment refreshment คำนี้เป็นคำนามเหมือนกันค่ะแปลว่าสดชื่นนะคะคำต่อมานะคะ calories calories คำนี้เป็นคำนามค่ะซึ่งเราได้ยินกันบ่อยๆก็คือ calorie นั่นแหละค่ะคำต่อมา lose weight lose weight คำนี้เป็นคำกริยานะคะแปลว่า
การที่น้ำหนักลดหรือการลดน้ำหนักค่ะต่อมาเลยนะคะสำหรับคำนี้ poison คำนี้เป็นคำนามนะคะแปลว่าสารพิษในที่นี้ก็คือหมายถึงสารพิษที่อยู่ในร่างกายเรานั่นเองค่ะต่อมานะคะ energy คำนี้เป็นคำนามค่ะแปลว่าพลังงานต่อมาเลยนะคะ yoga เป็นคำนามเช่นกันค่ะซึ่งเราจะคุ้นเคยกับคำนี้เลยนะคะแต่ในภาษาไทยเนี่ยเราจะเรียกกันว่าโยคะนั่นเองค่ะต่อมา weight training คำนี้เป็นคำนามเหมือนกันนะคะคือการออกกำลังกายโดยฝึกยกน้ำหนักนั่นเองค่ะต่อกันเลยนะคะสำหรับคำว่า boxing คำนี้เป็นคำนามค่ะซึ่งไม่ได้แปลว่ากล่องนะคะคำนี้แปลว่าการต่อยมวยนั่นเองคำต่อมาเลยนะคะAerobic exercise คำนี้เป็นคำนามหมายความว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนั่นเองต่อกันเลยค่ะที่คำว่า activity คำนี้ก็เป็นคำนามเหมือนกันนะคะแปลว่ากิจกรรมต่างๆค่ะต่อกันเลยค่ะคำว่า injury คำนี้นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่าการได้รับบาดเจ็บนะคะคำต่อมา sweat คำนี้นะคะเป็น adjective ค่ะ adjective อย่างที่บอกไปแล้วนะคะเป็นการขยายคำนามและคำนี้แปลว่าการที่เราเหงื่อออกค่ะต่อกันเลยนะคะกับคำว่า loose fitting คำนี้นะคะเป็นคำนามหมายถึงคำว่าหลวมเช่นเสื้อผ้าหลวมนะคะคำต่อมานะคะ pressure คำนี้เป็นคำนามค่ะแปลว่าการกดแบบกดทับนะคะต่อมาเลยนะคะคำว่า dizzy คำนี้เป็นคำนามเช่นกันค่ะหมายความว่าเวียนหัวนะคะและต่อมาคำข้างล่างคำยาวๆคำนี้นะคะ muscle cramp เป็นคำนามนะคะแปลว่าการเป็นตะคิวนั่นเองและต่อมาค่ะ joint คำนี้เป็นคำนามนะคะแปลว่าข้อต่อค่ะข้อต่อตามส่วนต่างๆของร่างกายเรานี่แหละค่ะและคำว่า ankle คำนี้เป็นคำนามนะคะและแปลว่าข้อเท้าค่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างรูปแบบประโยคกันจากคำศัพท์ที่เราเรียนกันไปเมื่อสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ประโยคแรกกันเลยค่ะ would be refreshment แปลว่าการทำให้สดชื่นนะคะต่อมานะคะ swing your hands แปลว่าการแกว่งมือทั้งสองข้างของเราค่ะต่อกันเลยนะคะกับคำว่า weight training คำนี้ก็คือการออกกำลังกายหรือการฝึกยกน้ำหนักนะคะและคำต่อมาค่ะคำว่า take a look around แปลว่าดูรอบๆค่ะต่อกันเลยนะคะ stop exercising right away คำนี้นะคะแปลว่าให้หยุดการออกกำลังกายโดยทันทีเลยค่ะและคำต่อมาค่ะคำว่า middle part of your chest คำนี้นะคะแปลว่าจุดกึ่งกลางของหน้าอกหรือจุดกึ่งกลางของอกเรานะคะและคำนี้ค่ะ feel dizzy แปลว่ารู้สึกถึงอาการเวียนหัวนะคะและคำสุดท้ายนะคะคำว่า beating irregularly คำนี้นะคะแปลว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราจะมาเข้าสู่การเฉลยแบบทดสอบก่อนที่เราจะเรียนจำได้อยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูการเฉลยพร้อมๆกันเลยค่ะจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวข้อแรกนะคะ What is the definition of fitness? อะไรคือความหมายของคำว่า fitness นะคะ A. A state of being healthy B. A state of healthy food C. A state of mental fitness D. A state of nutritious food
ฉลยนะคะความหมายของคำว่า fitness นะคะก็คือข้อ A ค่ะ state of being healthy นะคะภาวะนะคะการที่เรามีสุขภาพที่ดีนั่นเองค่ะต่อมานะคะข้อที่2 which one is the main component of fitness ข้อไหนที่เป็นส่วนประกอบหลักของ fitness นะคะ A diet B exercise C aerobic endurance D sleepingคำตอบข้อที่2นะคะและคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C ค่ะ aerobic endurance นั่นเองนะคะก็คือการออกกำลังกายแบบ aerobic ค่ะต่อมาเลยนะคะสำหรับข้อที่3 how can you lose your weight without doing hard exercise คุณจะลดน้ำหนักได้ยังไงคะโดยไม่ต้องออกกำลังกายอย่างหนัก A eat as usual B swinging hands CSleep less. D. Walk slowly. และคำตอบที่ถูกต้องนะคะตามบทความเลยที่เราเรียนกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคำตอบก็คือ B เลยค่ะ swinging hands นะคะก็คือการแกว่งแขนค่ะข้อ4เลยนะคะ what kind of clothes should you wear when doing exercise เสื้อผ้าแบบไหนที่คุณควรสวมใส่เวลาไปออกกำลังกาย A the tight fitting clothes B the new clothes C the old clothes D the loose fitting clothesและเสื้อผ้านะคะที่เหมาะสมกับการใส่ตอนออกกำลังกายก็คือเสื้อผ้ารวมๆเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อ D ค่ะ the loose fitting clothes และมาถึงข้อที่5นะคะข้อสุดท้ายของเราแล้วนะคะ if you feel blah 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 you should stop doing your exercise immediately ถ้าคุณรู้สึกจุดๆๆนะคะคุณควรจะหยุดออกกำลังกายทันที A happyB. Dizzy C. Healthy D. Fresh เฉลยนะคะคำตอบที่ดูสมเหตุสมผลที่สุดนะคะในช่องว่างนะคะก็คือข้อ B ค่ะ dizzy if you feel dizzy you should stop doing your exercise immediately นะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าคุณรู้สึกเวียนหัวนะคะคุณก็ควรที่จะหยุดการออกกำลังกายโดยทันทีนั่นเองค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับ EP ที่7วันนี้นะคะติวเตอร์หวังจริงๆนะคะว่าทุกคนจะได้คำศัพท์ใหม่ๆแล้วก็ได้เรียนรู้ประโยคดีๆเกี่ยวกับการออกกำลังกายนะคะและอย่าลืมนะคะติวเตอร์อยากให้ทุกคนกลับไปออกกำลังกายด้วยนะคะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงครั้งนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วเราพบกันใหม่ See you next time Goodbye